ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะโอ้มีระดาค่ะคือต้องบอกเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษจริงๆนะเราจองคิวเขามาข้ามปีกันเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาคือคนฮอตแห่งปีค่ะใช่ค่ะใช่แล้วนะคะคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เคยมีดีกรีเป็นถึงพระเอกของช่องเจ็ดสีเป็นละครจากวงแต่ว่านะตอนนี้ทำหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์ให้กับทั้งคนทั้งผีเลยพูดอย่างนี้อู้เชื่อหลายคนร้องโอ้ขึ้นมาทันทีเลยนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนแขกรับเชิญคนดังของเราในวันนี้นั่นก็คือพี่ริวจิตสัมผัสนั่นเองค่ะคุณแม่แล้วก็ต้องบอกใช่นะคะแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งสิ่งที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยจะร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งสร้างเรื่องราวดีๆสร้างสิ่งดีๆให้กับเมืองไทยและชาวโลกนะคะนี่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของคุณริวจิตสัมผัสนะคะกับการที่เขาบอกว่าจะรวบรวมเงินนะคะหรือว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยในการขายแหวนจำหน่ายแหวนนะคะไปสร้างสถานที่ที่เขาบอกว่าเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคมไทยค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือแหวนฮวงจุ้ยนะคะรุ่น168อันนี้เป็นเลขของคนนะที่ริวเองจริงๆก็รู้ในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขไปอย่างดีเสริมอะไรบ้างเสริมโชคลาภการงานการเงินความรักบางคนที่แบบไม่เคยมีลูกมาก่อนทำมาหลากหลายวิธีสุดท้ายน่าเหลือเชื่อมากแหวนวงนี้สามารถทำให้ชีวิตเปลี่ยนและมีลูกได้คือหลายคนเนี่ยพอซื้อไปก็มีรีวิวกลับมาเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเนี่ยเป็นรีวิวที่เขาส่งมาจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้คุณแล้วก็อยากให้ชีวิตดีขึ้นนะคะวันนี้ก็สามารถติดตามได้เพราะว่าพี่ริวมาพร้อมกับแหวนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของหลายๆคนมาแล้วด้วยดิฉันก็อยากเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันลิขิตมนตราใช่นะฮะแล้วก็ต้องบอกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาช่องทางการรับชมของเรานะคะยังคงเหมือนเดิมมีหลายหลากหลายช่องทางเลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือการกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันไปนะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะ CS8 ของเราหลังจากนั้นค่ะกดแชร์ออกไปเลยนะคะให้คนได้รู้ว่าตอนนี้รายการคนดังขอโชว์ของเราเนี่ยออนแอร์แล้วนะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้เข้าไปเลยวิธีการง่ายมากคุณผู้ชมเลือกช่องทางการติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นทางกล่องรกุทีวีนะคะสามารถรับชมได้ทั่วโลกแล้วก็ยังมี YouTube มีแอปพลิเคชันนะคะบางคนก็ดาวน์โหลดแอปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าช่องทางแฟนเพจค่ะที่ Channel 8 Thailand หรือว่า Wellness Smart Shop นะคะนอกเหนือจากนี้ยังมี HBP Understore Channel และ @byebyecancer.thai เอาเป็นว่าช่องทางเราเยอะมากเลือกติดตามรับชมได้ตามใจคุณ อย่างเช่นนะตอนนี้ง่ายสุดเข้าไปที่หน้า Facebook ของคุณแล้วก็พิมพ์ CH8 กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเพราะว่าอยากให้คนไทยที่มีส่วนร่วมในการทำบุญแล้วก็หลายๆคนที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าจิตเรามีความเชื่อในสิ่งที่ดีทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาบอกว่าใช่นะศรัทธาและบุญอย่างหนึ่งเนี่ยคือการอนุโมทนาสาธุนะคะหรือการบอกบุญที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยคือการกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นการบอกบุญผ่านเทคโนโลยีนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยสามารถทำได้เลยนะคะคือการอนุโมทนารวมไปถึงการกดแชร์กันไปนะคะใช่แล้วนี่อุ๊กดแชร์เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะเจอพี่ริวค่ะทำตัวให้พร้อมช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยเฉพาะพี่บอสนี่ไงก็เลยต้องหาตัวช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพมันได้ตรงว่านางไม่ได้กินมาหลายวันไม่เป็นไรให้นางยืนมาหน่อยหน่อยให้นางยืนเป็นมาหน่อยของรายการไปนะพยายามเดี๋ยวนะพยายามพูดเสียงดังแล้วไม่ได้แค่นี้แหละแต่แน่นอนผู้ชมขาถ้าใครนะคะที่กำลังดูแลสุขภาพอยู่วันนี้เนี่ยเราต้องขอฝากสำหรับผลิตภัณฑ์จิงก้าจุยค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาจิงก้าจุยเนี่ยนะคะในกล่องของเราเนี่ยมีส่วนผสมส่วนประกอบนะคะนั่นคือตัวหลักเลยทุเรียนเทศค่ะนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบดีแล้วนะคะว่าทุเรียนเทศคืออะไรและคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยตัวทุเรียนเทศเนี่ยนะคะมันจะไปดักจับทำให้การทำงานของพวกสารอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยมันมาลายหายไปนั่นเองนะคะรวมไปถึงโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะเบาหวานความดันไทรอยด์ภูมิแพ้นะคะโรคเหล่านี้เนี่ยจะหายไปอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าตัวนะคะตัวทุเรียนเทศรวมไปถึงค่ะ
ต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีนะคะตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้ทางไกลเลยนะคะวิธีรับประทานก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่ฉีดชงดื่มนะคะหลายๆคนก็สงสัยอีกว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากนะคะเราก็มีความหวานของหญ้าหวานด้วยนะคะหญ้าหวานตัวนี้เนี่ยมีส่วนในการช่วยให้ความหวานนะแบบธรรมชาติมีความหวานมากกว่าน้ำตาลปกติ100เท่าด้วยกันค่ะโอ้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวนะยังมีประโยชน์อีกด้วยคุณผู้ชมวันนึงเนี่ยคุณสามารถทานได้ตั้งแต่1 2หรือ3ซองถ้าเกิดใครรู้สึกว่าร่างกายเริ่มมีปัญหาอยากจะรีบูสต์ร่างกายใหม่คุณก็เริ่มต้นปรับสมดุลใหม่นะคะเริ่มต้นจากการทาน3ซองก็คือทุกมื้อเลยเช้าเที่ยงเย็นพอเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอาจจะเปลี่ยนเป็น2ซองก็ได้แล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่คิดว่าหุยอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพมันต้องไม่อร่อยแน่เลยเราการันตียืนยันนะคะจากทั้ง3คนว่าอร่อยจริงๆและดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าผ่านงานวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะโดยมหาวิทยาลัยมหิดลว่ามันดีจริงๆโดยเฉพาะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจัดให้กับคนที่คุณรักนะคะปกติแล้ว1กล่องเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,500 บาทคุณแม่คิดดูว่าถ้าเกิด4กล่องราคาก็ 6,000 ใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้4กล่องพิเศษเหลือเพียงแค่ 2,600 บาทเท่านั้นเองอ่ะนี่ลดสุดพิเศษจริงๆนะฮะมากกว่า 50% กันเลยทีเดียวค่ะโทรสอบถามหรือว่าโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะคะที่เบอร์021171516นะรวมไปถึงข้อมูลนะคะสามารถสอบถามได้ใน LINE แอดค่ะแอดจิงก้าไทยแลนด์นะคะใช่แล้วค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับจิงก้าจูอิสค่ะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพการันตีว่าอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็ดีจริงๆสำคัญเลยเห็นชัดเจนคือพี่โบกัสเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนใช่ไหมแต่ช่วงนั้นพี่ดื่มจิงก้าจูอิสร่างกายแข็งแรงช่วงนี้นางยังหมดอยู่เลยว่านางไม่ค่อยดื่มคือนางบอกว่านางร่างกายเนี่ยแข็งแรงจริงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเสียงลำคออะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมขาตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแต่หนึ่งตัวช่วยสำคัญนะคะก็คือจิงก้าจุยนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วอาล่ะนะตอนนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่แล้วคืออู๋เนี่ยปกติเป็นคนชอบใส่แหวนแต่ว่าแหวนเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นเครื่องประดับวันนี้เนี่ยแหวนก็สามารถที่จะช่วยเสริมมงคลชีวิตหลายๆอย่างและนอกเหนือไปมากกว่านั้นก็คือคุณจะมีโอกาสได้ร่วมทำบุญอีกด้วยรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าเจ้าของโปรเจกต์นี้นะคะที่จะนำมอบสิ่งดีๆแบบนี้ก็คือคุณริวจิตสัมผัสหรือว่าพี่ริวที่เรารู้จักนั่นเองแต่อู๋อยากจะรู้คืออู๋ดูประวัติเมื่อกี้นะว่าเฮ้ยพี่ริวเล่นละครมาก่อนเคยผ่านงานมาหลากหลายแล้วก็เป็นคนใต้ด้วยเป็นคนนราธิวาสแล้วจุดเริ่มต้นของการเห็นผีสัมผัสกับสิ่งลี้ลับแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้ทุกเรื่องราวเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันอย่างแน่นอนกับพี่ริวจิตสัมผัสนะคะในช่วงหน้าเลยกับช่วงคนดังขอโชว์นั่งร้านนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Channel 8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันแพนเค้กขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์พริมเปิดตัวสไตล์งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่และครบครันไทย WPS ออฟฟิศผลักดันความร่วมมือภาครัฐเอกชนไทยจีนครั้งประวัติศาสตร์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะสำหรับแบรนด์อาหารเสริมครีมนั่นเองค่ะนะคะทุ่มงบกว่า20ล้านเปิดตัวพรีเซนเตอร์สาวสวยนะคะคุณแพนเค้กเขมนิจจามิกรนั่นเองค่ะพร้อมเหล่าบรรดาในแบบนางแบบบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะงานเปิดตัววันนี้นะคะก็เป็นที่น่าประทับใจมากผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็รู้สึกประทับใจมากกว่าที่คิดไว้อะค่ะค่ะทุกคนก็ชอบโปรดักชอบชมแบบสวยอะไรแบบนี้ค่ะในตัวของสินค้าค่ะค่ะแล้วก็
อีกตัวนึงก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวกายค่ะที่พี่แพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์นะคะตัวนี้นะคะภายใน 7-10 วันเนี่ยค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าผิวเราอ่ะดีขึ้นจริงๆอย่างคนหน้าท้องไล่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแผลเป็นก็ทาแล้วคือดีขึ้นนะคะแต่คือก็ตอบโจทย์คนที่แบบอยากขาวมีผิวขาวสวยสุขภาพดีค่ะแต่ก็ไม่เกินผิวจริงเรานะคะค่ะแบบไม่เกินผิวจริงในร่มผ้าหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งงานที่พาผู้ชมไปเจอกับงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะเป็นการเปิดตัวสินค้านะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะกับงานแสดงสินค้านะคะไลฟ์สไตล์นะคะที่ครบครันที่สุดนะคะในภูมิภาคเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างชาติกว่า 1,000 บริษัทพบผู้ซื้อจากทั่วโลกนั่นเองค่ะนะคะภายในงานจะเป็นอย่างไรนะคะกับภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับเป็นการแถลงข่าวงานสไตล์นะครับซึ่งก็เป็นการจัดงานครั้งแรกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เป็นการรวบรวมงาน3งานที่กรมเราจัดอย่างต่อเนื่องกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสินค้าของขวัญของตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็รวมถึงงานแฟชั่นนะครับเพื่อที่จะต้องการให้นอกเหนือจากการที่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการผลิตแล้วก็การส่งออกในสินค้าที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการสินค้าที่ทำธุรกิจการส่งออกเกี่ยวกับสินค้าไลฟ์สไตล์เนี่ยได้พบปะเจรจากับผู้ซื้ออีกหนึ่งงานดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งาน WPS Office นั่นเองค่ะเป็นการผลักดันร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนนะคะของเอกชนไทยและจีนนะคะครั้งประวัติศาสตร์นะคะมีการหนุนขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ดิจิตอลเนชั่นตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นะคะมีการตั้งเป้าไทยเป็นผู้นำอาเซียนภายใน5ปีพร้อมประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการนะคะงานนี้นะคะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะจุดประสงค์งานวันนี้จริงหลักๆก็แค่สองสามเรื่องครับเรื่องนึงเหมือนเดิมแปลกเราไม่ได้มาบอกว่าเราจะมาขายของเรามาเริ่มเสนอไอเดียว่าจะเปลี่ยนประเทศยังไงต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการเปลี่ยนประเทศทีเรื่องที่สองก็คือว่าทำไมเราถึงเกิดโครงการการสนับสนุนเด็กไทยระบบการศึกษาไทยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือที่เราจะสนับสนุนซอฟต์แวร์ Office ซอฟต์แวร์มูลค่า 20,000 เกือบ 20,000 ล้านบาทให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กยันมหาลัยครับ14ล้านคนแต่ไฮไลท์อีกตัวนึงที่เราพยายามที่จะพูดก็คือว่าประเทศเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการเป็นผู้ซื้อเป็นผู้เรียนรู้คิดและพัฒนาและกำหนดเทคโนโลยีแห่งโลกได้ที่ถึงเรียนไปว่าเป้าหมายของเราก็อย่ามาถามเราว่าจะโดนจะขายได้ยังไงเป้าหมายของผมคืออะไรเป้าหมายของผมคือผมจะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์นวัตกรรมไอทีแห่งอาเซียนให้ได้เราต้องเริ่มกลับมามีจุดยืนประเทศใหม่เราเคยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนใน 3-40 ปีที่แล้ววันนี้ผมจะช่วยภาครัฐรัฐบาลไหนก็ได้ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยครับเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อ
ไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีคุณผู้ชมคะในช่วงนี้กลับมาแล้วค่ะมาอยู่กับเราทั้ง4คนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเกริ่นกันก่อนคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะเพราะว่าณตอนนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคนดังที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีนอกจากคนไทยทั้งประเทศรู้จักแล้วนะคะตอนนี้ค่ะดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะคะช่อง8ของเราค่ะก็รับชมได้นะคะจากจานโรกุทีวีนะคะซึ่งออนแอร์อยู่ทั่วโลกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหรัฐหรืออีกหลากหลายประเทศนะคะก็สามารถรับชมเราได้คุณผู้ชมคนไหนอยากพูดคุยกับคุณริวหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรนะคะก็สามารถเข้ามาใน Facebook Live ได้เลยนะคะก็คือมีคำถามหรืออยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ส่งมาได้เลยถูกต้องแล้วเพราะวันนี้ค่ะ1คืออูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าเฮ้ยกลายมาเป็นคนเห็นผีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจากพระเอกที่หลายคนก็ได้ติดตามละครทางช่อง7สีนี่นะคะสุดท้ายมาช่วยบรรเทาทุกผีได้อย่างไรรวมถึงวันนี้มีบุญมาบอกต่อกันด้วยสำหรับใครที่อยากจะให้ชีวิตดีขึ้นพี่เล็กเชื่อไหมว่าแหวนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบใส่แหวนแต่เป็นแหวนแฟชั่นคือไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่ากับแหวนที่เขาบอกว่าเป็นมงคลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใช่ไหมต้องมีเพราะมีคนเนี่ยบอกต่อกันมาเยอะมากอู้เคยได้ยินอยู่แล้ววันนี้คนที่รู้ดีที่สุดแน่นอนอยู่ในรายการแล้วนะคะทุกเรื่องราวค่ะวันนี้ต้อนรับด้วยพี่ริวจิตสัมผัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะเจาะเรื่องแหวนเราเห็นแหวนที่พี่ริวใส่อยู่ก็คือวงนี้ไงวงนี้เลยนะคะวงนี้คือแหวนลิขิตมนตราครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องแหวนนะคุณผู้ชมแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนแต่ว่าจุดเริ่มต้นขออนุญาตถามพี่ริวเลยค่ะว่าพี่ริวจากพระเอกมาเป็นผู้
้บรรเทาทุกผีก่อนหน้านี้แสดงว่าเคยเห็นผีหรือสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าพี่ลิวเริ่มต้นมาจากการแสดงจริงๆแล้วเนี่ยพี่ลิวเริ่มต้นมาจากการเป็นลิวจิตสัมผัสก่อนครับแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านนึงเขาเชิญไปร่วมงานทำบุญของอลังอลังเขาอลังก็คือเจ้าของสามเสียนนะครับท่านมีงานทำบุญวันนั้นก็เชิญพี่ลิวไปแล้วปรากฏว่าไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วลุงหลังก็ให้คนมาถามว่าอยากเล่นละครไหมลิวก็บอกท่านว่าถ้าหน้าอย่างนี้เล่นได้ก็จะเล่นนะแกก็เลยบอกว่าลองไปแคสดูแต่ปรากฏว่าไปแคสคำเดียวเองเดินเข้าไปถึงปุ๊บให้ลิวพูดว่าเอื้อยแค่นี้เอื้อยแล้วเราก็แบบเอื้อยแล้วกูผ่านแล้วหรอไม่เลยไงค่ะผ่านก็ผ่านเขาก็ให้เล่นปรากฏว่าเล่นตอนนั้นเล่นเรื่องอะไรคะเรื่องแรกเลยปลาบูทองปลาบูทองเขาบอกว่าด้วยความที่มันเป็นหนังที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยสัมผัสการเป็นการเล่นละครเรารู้จักเรื่องของพิธีกรคืออ่านบทแล้วพูดเลยเพราะนั้นวันนั้นพอถ่ายทำไปก็กดดันร้องไห้เลยนะเพราะมันยากมากแล้วเราก็ไม่เคยเล่นใช่ไหมฮะปรากฏว่าก็เลยบอกอลังครับผมขอไปเป็นตัวที่มันลองลงมาได้ไหมก็เลยเป็นเวอร์ชั่นแรกของปลาบู่ทองในยุคเจเนอเรชันของมินพิชยานะครับผมที่มีพระเอกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสุริยะก็คือพี่ริวก็มาในแนวแบบพวกที่มีแบบพอแต่เรื่องนั้นพี่ริวกับน้องมินดังโอ้ดังนะดังอยู่สองคนใช่ใช่ที่ดังเพราะว่าทุกคนมองว่ามึงออกมาทำไมเนี่ยมีเรื่องก็หายแล้วเดี๋ยวก็หายตอนนี้มีการเพิ่มบทมาให้โดยเฉพาะเลยลุงหลังบอกว่ายังไงเธอก็ต้องเล่นต้องขอบคุณพวกคุณลุงหลังมากๆเลยนะครับที่ยังให้ลิวได้มีโอกาสเล่นในละครเรื่องนี้แล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับน้องมินพิชยาหลังจากนั้นเนี่ยก็ชื่อเสียงโด่งดังคนก็รู้จักพี่ลิวก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นจนทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าพี่ลิวดังมาจากละครก่อนแล้ววันนึงก็ผันตัวเองมาเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มต้นจากการที่เป็นลิวจิตสัมผัสก่อนครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเล่นแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นลุงหลังก็ไม่รู้นะครับว่าคุณว่าลิวเป็นใครแต่รู้แค่ว่าเนี่ยมากับคนนี้แล้วลุงหลังเขาก็มองหน้าแล้วเขาบอกว่าอยากเล่นไหมก็บอกกับท่านตรงๆว่าท่านหน้าอย่างนี้เล่นได้อะก็จะไปแสดงว่าคุณอาเขาเห็นแววหรือว่าเห็นความสามารถไม่รู้ว่าแววหรือไม่รู้ว่าแววหรือเปล่าแต่อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นชุดลองแคสนะฮะแค่ลองเฉยๆซึ่งลุงหลังเขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยปกติมันจะต้องเสยผมขึ้นแต่ดิวจะเสยผมไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังมีเอฟเฟคที่หน้าอยู่คือประสบเหตุก็เลยเป็นริวในเวอร์ชันนั้นฮะที่เป็นริวเวอร์ชันนี้แต่จะมีลองแคสเวอร์ชันลองแคสแต่ภาพนี้หลุดออกมาก็ชอบครับเพราะว่ามันทำให้ริวดังเนี่ยภาพนี้เห็นบ่อยมากนี่คือจริงๆแล้วไม่ใช่จุดเริ่มต้นในการเข้าวงการแต่ว่าเป็นจุดที่ทำให้คนเริ่มรู้จักถูกต้องครับแล้วสุดท้ายกลับมาเป็นตัวตนของพี่ริวที่เป็นริวจิตสัมผัสได้ยังไงคือต้องบอกว่ารู้ตัวว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เก่งเรื่องละครแล้วก็ต้องมีเวลาให้เพราะว่าละครสมัยนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่เคยมีโมเดลลิ่งมีค่ายมาก่อนคุณไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนเนี่ยเวลาถูกคัดเลือกเข้าไปส่วนใหญ่ถ้าเป็นละครบางช่องเขาก็จะถ่ายเลยเล่นไปถ่ายไปเลยทีนี้ด้วยความที่เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เราก็ไม่เอาดีกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ละหน้าที่ของเราคงไม่ใช่เรื่องแบบนี้ก็เลยหันมาทำหน้าที่ของตัวเองโดยตรงที่ทุกคนรู้จักกันก็คือคนอวดผีนะครับเสร็จหลังจากนั้นก็เดินทางสายนี้เลยก็จะใช้คำนั้นได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มาจากสายนี้โดยตรงแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกครั้งที่ทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางรายการคนอวดผีก็ดีตอนนั้นที่ติดต่อไปแรกๆผมก็งงเอ๊ะชื่อรายการอะไรเขาบอกอวดผีเราก็สงสัยแต่ผมก็มีข้อแม้ในการทำงานคือไม่ใช่ว่าใครติดต่อมาแล้วตัวเองจะรับนะฮะผมก็บอกไปว่าคุณต้องไปหาคนอื่นก่อนถ้าคุณรับ3ข้อผมได้เนี่ยค่อยมาว่ากัน3ข้อนั้นก็คือ1ห้ามเตรียม2ก็คือห้ามบอกอะไรล่วงหน้าหรือเอาไปทำวัตถุมงคลนะครับ3ก็คือห้ามให้เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อเรตติ้งโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความจริงและความถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเขาก็กลับไปประชุมกันจนวันนึงเขาก็ติดต่อกลับมาว่าโอเครายการเราก็เป็นแบบนั้นคือต้องการคนที่รู้จริงๆไม่ใช่มานั่งเตรียมกันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ริวได้มีโอกาสไปร่วมกับรายการคนอวดผีทีนี้ถ้าเกิดใครติดตามคนอวดผีในยุคเจเนเรชันแรกๆเราจะเห็นว่ามันจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามานั่งอยู่ในช่วงสูงของทุกผีเยอะมากเลยแล้วสุดท้ายทำไมวันนี้เหลือริวคนเดียวก็เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ย
ขาเอาสคริปต์ไปตรวจครับเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่ที่แต่ละคนมาพูดเนี่ยทีมงานมีการเตรียมหรือเปล่าแล้วก็ทีมงานก็ยืนยันทุกคนว่าไม่มีการเตรียมเขาก็เลยเอาสคริปต์ไปดูแล้วปรากฏว่าในสคริปต์กับสิ่งที่เวลารีวิวถ่ายทอดออกมามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกันเลยสคริปต์แบบนึงแต่การถ่ายทอดของพี่รือก็เป็นอีกแบบก็อีกเรื่องนึงเลยก็เลยเป็นที่มาที่ปัจจุบันเหลือรีวิวเพียงคนเดียวแล้วก็ได้ทำหน้าที่อยู่ในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีนั่นเองครับอ๋อเป็นแบบนี้แต่ทีนี้พอกี่ปีแล้วครับพี่ค่ะตอนนี้เข้าสู่ปีที่7ย่างปีที่8แล้วครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่ารายการจะยาวนานขนาดนี้ใช่คือยาวนานมากแล้วก็กระแสก็ยังดีอยู่เรื่อยๆไม่มีตกเลยจริงๆแต่ว่าพอพูดถึงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีหลายคนก็มองว่าเอ๊ะพี่ลิวเนี่ยสัมผัสได้เกี่ยวกับดวงวิญญาณสัมผัสได้เกี่ยวกับเรื่องผีอันนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีเซนส์ตรงนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะผมเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือผมเกิดในครอบครัวคนจีนไหหลำนะครับเกิดที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะฮะจะบอกก่อนว่าจริงๆชีวิตผมก็คือเหมือนเด็กทั่วไปที่ไม่ได้สนใจอะไรมากรู้แต่ว่าทุกปีมีงานประจำปีที่ศาลเจ้าแม่โตโมที่สุโขทัยใช่ไหมฮะน้าๆเขาก็จะชอบไปทำพิธีการไปแห่เจ้าอะไรเงี้ยผมก็เป็นเด็กคนนึงไปแบกเจ้าไปเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยจนประมาณป.3ครับในช่วงที่นอนอยู่ก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงมาหาในฝันแล้วท่านก็บอกว่าเรามีนามว่ากวนอูนับจากวันนี้ไปเธอกับเราจะมีหน้าที่ไปช่วยเหลือคนแต่ด้วยความเป็นเด็กคือก็ไม่รู้ครับก็โอเคแล้วยังไงอ่ะก็ตื่นมาก็ไม่ได้สนใจจำความฝันได้ก็จำได้ละเอียดครับเพียงแต่ว่าไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้สนใจจนสุดท้ายประมาณย่างเข้าป.6ก็เริ่มกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เริ่มกินเนื้อสัตว์อาการเป็นไงคะเวลาเราทานเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วอาการคือจริงๆเป็นอย่างเงี้ยบ้านผมเป็นครอบครัวคนจีนเพราะนั้นคนจีนจะเน้นเรื่องกินอาหารก็จะเยอะมากทุกครั้งที่เวลาจะตักเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสีเลือดนะฮะพอจะเอาเข้าปากก็กลายเป็นเลือดจนไม่สามารถกินได้แล้วก็เริ่มกินข้าวกับผลไม้7วันนะครับอย่างเช่นเอาทุเรียนมากินกับข้าวเอาเงาะมากินกับข้าวอย่างเงี้ยครับประมาณ7วันหลังจากนั้นก็เปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองมาทานเจตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่ป.6เลยตั้งแต่ป.6ครับหลังจากนั้นก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลังจากนั้นมาก็พอเริ่มทานเจแล้ว3เดือนในช่วงเวลา3เดือนเนี่ยท่านก็มาพาให้ไปเรียนรู้คำว่าสวรรค์กับนรกที่หลายคนหลังจากนั้นมาก็มาพูดถึงกันเนี่ยแล้วจริงๆท่านก็สอนในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าให้คนเราทำไมเกิดมาแล้วลำบากคือท่านเน้นในเรื่องของการสอนธรรมะมากกว่าก็ให้ไปเรียนรู้หลังจากเรียนรู้เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้สนใจอีกเลยก็ถือว่าจบตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรละก็ไม่ได้ทำอะไรอีกนะครับจนวันนึงก็มีโอกาสได้ขึ้นมากรุงเทพตอนที่ขึ้นมากรุงเทพก็ได้ไปทำงานบริษัทหนึ่งแล้วผมก็เดินเดินอยู่แล้วก็พี่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ชื่อพี่แอดนะครับเขาเป็นฝ่าย PR เราก็เดินไปบอกเขาว่าในวันข้างหน้าเธอจะต้องมาดูแลเราในวันที่เราอ่ะมีชื่อเสียงพี่แอดเขาก็นั่งหัวเราะเขาก็บอกว่าโอ้มึงจะบ้าก็เรื่องของมึงเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกว่าเราไม่ได้บ้านะแต่ท่านกวนอูเขาเลือกคุณน่ะวันนั้นน่ะคุณจะต้องเป็นคนดูแลเราเขาก็บอกให้มันเป็นจริงก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเนาะพี่แอดเขาก็ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยจนสุดท้ายวันที่ผมได้รับเชิญให้ออกรายการ10วันนั้นคนที่ชื่อคุณแอดเป็นคนที่ขับรถพาผมไปออกรายการ10ครับเขาเป็นคนพาไปเป็นคนพาไปถูกต้องครับก็คือเขามาขับรถพาผมไปเพราะว่าผมไม่มีใครไม่มีญาติที่นี่เขาก็เลยต้องมาพาผมไปแล้ววันที่ออกรายการวีสิบเขาก็นั่งนึกย้อนไปถึงวันที่คุยกันเมื่อหลายปีก่อนว่าคุณจะต้องมาทำหน้าที่นี้เขาก็ตกใจว่ามันเป็นเรื่องจริงครับก็เลยกลายเป็นที่มาที่ทุกคนรู้จักในนามของริวนับจากวันนั้นที่ออกรายการนั้นนั่นเองครับแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะทราบกันดีนะคะว่าพี่ริวเนี่ยรู้เรื่องของตัวเลขเป็นอย่างดีด้วยศาสตร์ตัวเลขมันมาอย่างไรคะจริงๆตัวเลขมันเป็นกุศโลบายครับคำว่าจิตสัมผัสเนี่ยหมายถึงอะไรที่มากระทบเราถึงจะรู้ผมไม่ใช่เอะอะบ้าบออะไรก็เห็นผีได้ตลอดเวลาถ้าเห็นได้ขนาดนั้นผมก็คือคนบ้านะครับก็จริงๆแล้วอะไรที่มาสัมผัสเราอย่างเช่นผมนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าแอร์ลงที่ผมก็จะบอกว่าผมหนาวแต่ถ้าเกิดพี่เล็กซี่บอกว่าตรงนี้ไม่ได้โดนก็อาจจะไม่หนาวถูกไหมเพราะนั้นผมก็จะรับรู้ได้ตามความจริงเท่านั้นเพราะนั้นในหน้าที่ที่ทำรายการ
ผมจึงใช้ตัวเลขเข้ามาผนวกเพื่อเป็นกุศโลบายไม่อวดอ้างตัวเองว่าเราเป็นผู้วิเศษหรือเราสามารถเห็นผีได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยใช้กุศโลบายของเรื่องตัวเลขทีนี้ตัวเลขมีผลกับชีวิตมนุษย์ได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะทุกคนนับตั้งแต่วันที่เกิดปั๊บเราก็ถูกผูกกับนาฬิกาแล้วหมอดูปีเกิดตรงไหนเป็นไงบ้างหมอเขาก็ต้องเขียนเลิกงานเลิกแล้วก็เวลาเกิดของคนเพราะฉะนั้นมนุษย์เราทั่วโลกจึงถูกผูกอยู่กับนาฬิกานาฬิกาเป็นทรงกลมใช่ไหมครับนาฬิกาก็คือโลกใบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์เราก็เลยเวียนไปตามวัฏจักรของนาฬิกาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเวียนเทียนที่ท่านบอกว่าเวียนทักษิณาเราก็เดินตามเข็มนาฬิกาก็คือเป็นผู้เป็นไปตามโลกครับแล้วก็วนตามเข็มนาฬิกาตื่นเช้ามาดิ้นรนทำมาหากินพอตก9โมงเช้าคุณต้องเครียดทำธุรกิจเที่ยงคุณกินข้าวตกบ่ายคุณนอนพอตกเย็นคุณต้องอยู่กับครอบครัวพอตกค่ำคุณไปดิ้งตกกลางคืนคุณก็นอนฝันร้ายชีวิตมนุษย์เราก็เวียนอยู่ตรงนี้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงเรียกว่าในวันที่ท่านตรัสรู้ท่านจึงเรียกว่าท่านเริ่มเวียนธรรมจักรก็คือจะไม่เป็นไปตามโลกเพราะนั้นถ้าเป็นตามพระเขาจะเดินเวียนกลับอีกข้างหนึ่งก็คือเป็นผู้ไม่เป็นไปตามโลกแล้วนั่นเองเพราะนั้นตัวเลขทั้งหมดจึงผูกพันมนุษย์เราตั้งแต่เกิดมาเพราะนั้นตัวเลขจึงเป็นสถิติทางนั่นเองครับนี่เห็นชัดเจนนะพูดแล้วเราเห็นภาพเลยไม่ใช่แค่ว่าหุ้ยตัวเลขมันดียังไงบ้างแต่พี่ริวอธิบายให้เราฟังเราเข้าใจเลยว่าตัวเลขผูกพันกับเราจริงๆตัวเลขไม่มีดีแล้วก็ไม่ดีตัวเลขเป็นแค่การเตือนครับที่เราใช้แบบไหนใช่นะคะนี่ก็เป็นตอนนี้มีสายจากอเมริกานะคะแฟนคลับของริวนะคะคุณผู้ชมขาแฟนคลับรู้ว่า FC หรือว่าแฟนคลับของริวรวมไปถึงแฟนคลับของรายการนะก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปได้เลยนะคะที่ CS8 นะหลังจากนั้นแชร์กันไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งดีๆเพื่อสังคมไทยด้วยนะคะตอนนี้สายจากอเมริกาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาแล้วนะคะเป็นภาพมาเลยนะคะเป็นวิดีโอสวัสดีค่ะวิดีโอคอลชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อพี่จุ๋มค่ะคุณจุ๋มนะคะค่ะพี่จุ๋มไปไหนกับพี่ริวกี่โมงคะตอนนี้ตอนนี้น่าจะมืดแล้วที่อเมริกาตอนนี้ประมาณ3:453:45ค่ะนะฮะสวัสดีครับพี่จุ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับของคุณริวเลยไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นอยู่ที่อเมริกานี้เป็นคนจัดรายการคนกับดวงด้วยค่ะโอ้โหเป็นนักจัดรายการด้วยจัดรายการคนกับดวงด้วยคนกับดวงทำหนังสือพิมพ์ด้วยหรือเปล่าเป็นหนังสือพิมพ์ The Asian Pacific ค่ะทำหนังสือพิมพ์ค่ะเอาภาพวิดีโอคอลขึ้นมาได้เลยนะคะตอนนี้ภาพวิดีโอคอลมาแล้วนะคะก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะนี่แสดงว่าพี่จุ๋มเนี่ยเป็นผู้ค้ำวอร์ดอยู่ในแวดวงสื่อของเมกาของเมกาใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะบอร์ดในแวดวงหมอดูนะฮะนี่ในแวดวงนี้เลยก็จะเชิญอะไรหมอดูจากเมืองไทยมามีอาจารย์วรุณีพิทักษ์ศิลากรมีน้องเมย์มีหมอนิภาเข้ามาในรายการคนกับดวงด้วยที่ออกรายการทางเน็ตทีวีค่ะทีวีค่ะทีวีไทยของอเมริกาค่ะของลอสแองเจลิสค่ะขอบคุณที่ติดตามนะฮะออลยูลอสแองเจลิสนะครับผมได้มีโอกาสไปช่วยเหลือคนที่นู่นนะที่วัดที่ลอสแองเจลิสนะฮะไปที่นู่นเหมือนกันนะครับค่ะค่ะทีนี้อยากดูตัวเองมั่งคือเราไม่ได้แบบดูดวงเราไม่ได้ดูดวงค่ะปกติใช่อันนี้แบบว่าเหมือนตัวคุยกันวันนี้เรามาบอกบุญนะคะบอกบุญคือวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA นี่ได้รับอนุมัติให้สร้างโบสถ์ถ้าจะมีจิตศรัทธาที่จะมาช่วยเหลือทางนี้ก็ยินดีนะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพนะสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลค่ะเมืองชิโนฮิลได้รับอนุมัติให้สร้างโบสถ์ไทยแล้วก็เป็นโบสถ์ทางด้านทางภาคเหนือสวยที่สุดในน่าจะสวยที่สุดในลอสแองเจลิสก็ว่าได้ครับปีหน้าค่ะปีหน้าจะเริ่มสร้างค่ะนี่นะคะนี่คือการบอกบุญทางฝั่งอเมริกานะคะมาการบอกบุญฝั่งไทยบ้างค่ะนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าฝั่งไทยเนี่ยของเราพร้อมใจการเรื่องของการทำบุญโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะ
ยินดีค่ะยังไงสวัสดีคนไทยในลอสแองเจลิสด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมคงจะไปได้กลับไปเยี่ยมคนที่นั่นบ้างนะครับผมก็ได้ค่ะได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะขอบคุณนะครับดีใจที่ได้คุยด้วยครับค่ะเดี๋ยววันนี้เราติดตามนะคะเรามีบุญจากฝั่งไทยของพี่ริวนะคะยินดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะครับได้ค่ะได้ค่ะแล้วส่งเสร็จมาได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะเรามาคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้นี้คือเราเนี่ยมีโอกาสได้เห็นในสื่อโซเชียลหลายๆสื่อที่พี่ริวเนี่ยมีการแฮชแท็กไว้เลยว่าไม่รับดูดวงถูกต้องครับเพราะอะไรคะคือมนุษย์เราเนี่ยเอาตรงๆนะชีวิตมนุษย์เราเนี่ยขึ้นๆลงๆทุกวันอยู่แล้วต่อให้คนที่รวยที่สุดก็คงจะไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความทุกข์คนที่จนที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเขาจะยิ้มไม่ได้ทุกคนมันมีช่วงจังหวะเวลาชีวิตของมันผมเชื่อได้ว่าทุกคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ก็เสพติดกับการดูดวงบางคนก็ดูมาเยอะแล้วนะครับแต่เราคนจะยิ้มไม่ได้ลืมดูตัวเองคนที่รู้ว่าทุกคนที่ดูรายการเราตอนนี้ก็เสพติดกับการดูดวงบางคนก็ดูมาเยอะแล้วนะครับตัวไม่ว่าเราลืมดูแค่อย่างเดียวเพราะอะไรครับถ้าคนเราไม่ถึงคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเราที่เก่งที่สุดคุณก็คงไม่รับเคยเจอไหมครับพี่เล็กพี่แบบบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนั้นบอกเราคุณเป็นคนแบบดูที่แต่พอเราไปดูปุ๊บคุณก็ไม่ได้เห็นแม่เลยวะเคยเจอไหมครับพี่เล็กพี่แบบบางทีเรารู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูไปก็ไม่มีประโยชน์ครับผมจึงไม่สนับสนุนเรื่องการดูดวงผมเน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องให้มนุษย์เข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะนั้นถ้าเกิดทุกคนติดตามรายการคนอวดผีแล้วก็เลขอวดกรรมนะครับลองไปดูได้เลยครับว่าทุกที่วิญญาณมาผมจะเน้นในสิ่งที่วิญญาณพยายามจะถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ไปดูได้เลยครับว่าเคยผิดกับครอบครัวเขาผมจะเน้นในสิ่งที่ไม่ดีกับคนในครอบครัวเขาผมจะเน้นในสิ่งที่วิญญาณพยายามจะถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องความสุขติไม่ได้ที่เขาใช้ผิดกับครอบครัวเขาเพราะนั้นเขาเคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนในครอบครัวให้เขาลบแล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยเมื่อยามีชีวิตอยู่จึงยังไปดีให้มากเมื่อตายไปแล้วจะได้ไม่เป็นผีร้องไห้นี่แหละนะคะรวมถึงในวันนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าบางคนอาจจะไปได้รับทุกข์ในช่วงที่เสียชีวิตไปแล้วแต่บางคนไม่ต้องรอให้เสียชีวิตนะตอนนี้มีชีวิตอยู่บางคนก็อาจจะทุกข์ใจกับหลายเรื่องบางคนการงานการเงินหรือความรักอย่างนี้จะมีวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหมคะเอาอย่างนี้ก่อนถ้าพูดถึงเรื่องการงานถ้าเกิดเกิดทุกข์ขอให้คุณดูสมมุติฐานที่มีความเป็นไปได้ก่อนเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากจะทุกข์ก็เรื่องการเงินก็แค่อย่าเป็นหนี้เพิ่มค้าขายทำอะไรก็ตามในยุคนี้ยิ่งเป็นยุคโซเชียลด้วยคุณต้องมีความแปลกนะครับคุณเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเนี่ยคนจะมากินไหมถ้าไม่อร่อยจริงเพราะฉะนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเขาดิ้นรนชีวิตเขาก็เปลี่ยนจากการใส่ชามเล็กๆมาเป็นใส่กะละมังใหญ่ๆมีการเพราะฉะนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเขาดิ้นรนชีวิตเขาก็เปลี่ยนจากการใส่ชามเล็กๆก็ดีได้มาเป็นใส่กะละมังไม่ใช่ถามแต่หมอดูว่าเมื่อไหร่จะรวยแต่ปากกับมือไม่เคยขยับเลยแล้วชีวิตจะดีได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกทุกข์ในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้คุณต้องหากลยุทธ์การขายที่สามารถทำให้คุณนั้นเพิ่มมูลค่าการขายได้นั่นเองครับผมนี่ถือว่าเป็นเรื่องความจริงที่เราไม่ต้องเนี่ยไปอิงเรื่องความจริงดูอะไรอย่างนี้ใช่เราจะผ่านได้เลยเอาง่ายๆนะหมอดูที่เก่งที่สุดในโลกนี้ก็หนีความตายไม่พ้นเนาะนอสซาดามุสก็ยังตายถูกไหมใช่ก่อนตายก็ทรมานไหมทรมานครับนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือบทพิสูจน์ให้รู้ว่าถึงจะเป็นหมอดูก็ไม่สามารถพลิกชีวิตใครได้ถ้าคนเหล่านั้นไม่เคยคิดจะพลิกชีวิตตัวเองคำว่าหมอมีหน้าที่วินิจฉัยให้แต่สุดท้ายแล้วคนจะหายจากโรคที่เป็นอยู่หรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกินยาสม่ำเสมอไหมเมื่อคุณกินยาแล้ววิถีชีวิตคุณเปลี่ยนไหมถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตคุณกินกับนอนเหมือนเดิมแน่นอนชีวิตมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนจะดูดวงดูตัวเองก่อนนะครับเพราะหลายคำถามที่ถามมาส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นความรักการงานการเงินโชคลาภถูกไหมครับก็มีอยู่แค่นี้ที่มนุษย์วนเวียนอยู่วันนี้คุณอาจจะโชคดีพรุ่งนี้ถามว่าคุณต้องทุกข์ต่อไหมมันก็ทุกข์ต่อทำไมคุณไม่แก้ที่ตัวเองก่อนล่ะแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นต้นจากตัวเองก่อนสิ่งที่ทำได้คือทำความดีความดีมีหลากหลายอย่างมากแต่ว่าณวันนี้เนี่ยพี่ริวเองก็มีบุญมาบอกต่อกันด้วยนะคะคือล่าสุดเนี่ยตอนนี้ที่อูทราบมาก็คือจะไปสร้างเป็นผมมีโครงการที่อยากจะทำไว้มีคลิปวิดีโอใช่ไหมคะครับมีแล้วมีคลิปวิดีโอระเบิดคลิปก่อนไหมคะมีคลิปวิดีโอที่พี่ริวกำลังรวบรวมกำลังศรัทธาไปสร้างอะไรที่เกิดบุญลองไปชมกันค่ะ
เคยคิดหรือไม่ว่าตัวเลขส่งผลกับชีวิตคุณอย่างไรศาสตร์แห่งตัวเลขได้ถือกำเนิดบนโลกนี้กว่า 5,000 ปีแตกต่างกันออกไปตามภาษาชนชาติวัฒนธรรมซึ่งความหมายของตัวเลขสามารถส่งผลต่อชีวิตผู้คนได้ทั้งดีและไม่ดีในประเทศจีนเลข8หมายถึงความร่ำรวยและในประเทศตะวันตกเลข8หมายถึงความเป็นอมตะและมีบุคคลหนึ่งได้ล่วงรู้ความลับของตัวเลขทั้งหมดที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยที่ไม่มีที่สิ้นสุดและนำมาผลิตเป็นแหวนห่วงจุ้ยลิขิตมนตรา168เมื่อใส่อยู่ในมือคุณแหวนจะทำหน้าที่รวบรวมแรงปรารถนาแรงอธิษฐานของผู้สวมใส่ให้บังเกิดผลเลข1ด้านในมี1เหรียญจีนโบราณเป็นตัวแทนความคิดให้เกิดเงินทองค้าขายร่ำรวยเลข6เหรียญเงินจีนโบราณ6เหรียญหมายถึงโชคดีเรื่องเงินทองเลข8หมายถึงการหมุนเวียนเงินทองไม่รู้จบเมื่อมีสัญลักษณ์นี้ปรากฏบนมือคุณแปลว่าความมั่งคั่งความโชคดีกำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดร่วมทำบุญสร้างพุทธสถานกวนอูด้วยการซื้อแหวนลิขิตมนตรา168ราคา 3,800 บาทได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือแอดไลน์ลิขิตมนตราทีมแอดนำหน้าผมจะสร้างพุทธสถานกวนอูไว้ช่วยคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับริวนะครับขอย้ำถามความตั้งใจก่อนได้ไหมคะในเรื่องการสร้างพุทธสถานกวนอูตรงนี้ค่ะพี่ริวขาคือต้องบอกอย่างนี้ครับผมมีเวลาอยู่ในโลกนี้คงไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นในตลอดชีวิตของผมที่ผมได้เห็นคนทั้งรวยแล้วก็จนนะครับคนที่ทุกข์แล้วคนที่สุขสวยที่สุดและหล่อที่สุดสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นก็อยู่ได้ไม่กี่ปีคนที่เรารู้จักเราลองย้อนกลับไปดูสิครับแต่ละคนค่อยๆตายจากเราไปเนาะเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่เราควรทำให้โลกใบนี้ได้หรือประเทศเราได้นั่นคือการตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับพี่ริวได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วโลกโดยเฉพาะไปที่ฮ่องกงนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อลีกาฉิงนะครับเขาก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้ววันหนึ่งท่านก็เกิดดำริขึ้นมาว่าจะต้องสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์คืนให้กับเกาะฮ่องกงนะครับก็เลยใช้งบส่วนตัว 1,200 ล้านบาทสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแล้วก็หาฮวงจุ้ยแหล่งทำเลที่ดีที่สุดนะครับสร้างออกมาแล้วตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วฮะก็คือสร้างเสร็จเพราะว่าท่านไม่ได้ขอเงินบริจาคเลยใช้เงินส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ตอบแทนแผ่นดินเกิดและบ้านเกิดของเขาผมก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำไมบ้านเราอ่ะเรามีคนมีตังค์เยอะเรามีคนที่ทำมาหากินบนผืนแผ่นดินไทยเยอะแต่เราไม่เคยมีอะไรที่สร้างที่เป็นที่สุดไว้ให้ที่ประเทศไทยเราบ้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวเพื่อให้ลูกหลานเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากนักท่องเที่ยวก็จะได้มาได้ตลอดทั้งปีนะครับผมก็เลยถามท่านกวนอูว่าเราจะทำอะไรดีนะครับท่านกวนอูเคยพูดไว้เมื่อ3ปีที่แล้วบอกว่าอยากให้สร้างกวนอูพิทักษ์แผ่นดินไว้ที่ประเทศไทยนี้นะครับ1นะฮะก็คือเพื่อปกป้องคนที่พวกเรารักที่สุดนะครับคือพ่อของแผ่นดินนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าผมคงไม่มีปัญญาที่จะสร้างได้เพราะว่ามันการสร้างมันไม่ได้ใช้เงินเล็กๆน้อยๆครับแล้วอีกอย่างนึงผมไม่ทำธุรกิจเลยนะครับจนผมต้องขออนุญาตว่าผมจะทำยังไงที่จะหาเงินมาได้เพราะว่าท่านห้ามเรี่ยไรจนกว่าจะมีที่ดินเป็นชัดเจนคือห้ามเรียอะไรด้วยห้ามเรียอะไรคือเอาง่ายๆนะพี่เล็กซี่พี่โบกัสถ้าคุยกันเนี่ยด้วยชื่อเสียงริวตอนนี้แค่พูดออกสื่อแล้วบอกว่าขอบริจาคผมเชื่อได้ว่าทุกคนมีความหลายแต่ทำไมเราต้องมานั่งทำแหวนอันนี้อันแหวนเนี้ยท่านกวนอูเป็นคนออกแบบท่านมองว่ามนุษย์เราเนี่ยหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมือของตัวเองที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและไม่ดีได้นะครับพระเวลาจะปลุกเสกรูปปั้นหรือจะปลุกเสกอะไรก็ตามท่านก็ต้องอธิษฐานจิตเพราะนั้นการอธิษฐานเหล่านั้นก็ผ่านจากมือของตัวเองนะครับเพราะนั้นจึงทำแหวนขึ้นมานับตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโบราณเนี่ยแหวนได้ถูกผูกพันในเรื่องของความเชื่อมาโดยตลอดอาทิเช่นถ้าเกิดความรักให้สวมแหวนที่นิ้วนางนิ้วนางนะครับข้างไหนก็ได้ใช่ไหมคะข้างไหนก็คือข้างซ้ายหมายถึงเป็นคนแต่งงานแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นข้างขวาหมายความว่ายังคบกันอยู่ อยู่ระหว่างคบกันดูแลกันก็คือเกี่ยวกับความรักถูกจับจองไว้ก่อนนะครับผมนี่มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะแฟชั่นค่ะครับส่วนนิ้วกลางเขาก็เชื่อกันเรื่องของอำนาจวาสนานะครับ
นี่คือเรื่องราวที่ถูกผูกพันและร้อยเรียงมาบนเครื่องประดับที่มีการสร้างมาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยถามท่านว่าแล้วผมจะสร้างวัดได้ยังไงท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้วัดของท่านเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องใจของคนในปัจจุบันมีคนสร้างวัดเยอะแยะมากมายแต่สร้างด้วยวัตถุสร้างด้วยวัตถุหมายความว่าอะไรก็แค่บริจาคเงินไปโอเคมาขอก็บริจาคไปแต่ใจก็ไม่ได้ศรัทธาที่ในการสร้างจริงๆนะครับเพราะนั้นท่านจึงมองว่าใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจึงให้เน้นใจก่อนเน้นใจคือโดยการทำแหวนนี้ขึ้นมาแล้วด้วยราคาของแหวนคุณพร้อมจะทำบุญไหมถ้าเกิดคุณไม่พร้อมก็แปลว่าก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแหวนวงนี้จึงผลิตขึ้นมาตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยโบราณทั้งหมดนะครับผมด้วยวิธีนี้ครับอยากให้ดูนะฮะแหวนมีทั้งหมด2สีครับมี2สีคือ2สีสีพิงโกแล้วก็สีเงินแต่ตัวเรือนของแหวนเนี่ยผลิตจากเงินแท้ 100% ไม่ใช่100นะฮะพูดผิดครับขออภัยต้อง925ครับผมเพราะว่าถ้า 100% มันจะนิ่มมันจะขึ้นเป็นวงไม่ได้นะครับแต่สำหรับผมใช้ภาษาว่าเงิน100ก็คือเป็นเงินแน่นอนเงินแท้ๆนะฮะเสร็จแล้วแหวนวงนี้ถูกออกแบบมาในลักษณะให้ใส่ได้ทุกวันสังเกตไหมว่าดูแล้วไม่งมงายถ้ามองโดยทั่วไปคนจะไม่รู้เลยนึกว่าแหวนแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งก็เป็นแหวนแฟชั่นแบรนด์ที่แบรนด์ดังเลยแบรนด์ดังนะครับทำไมถึงออกแบบนี้ครับเพราะแหวนนี้ด้านนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นนะฮะคือเหรียญเงินจีนโบราณครับเหรียญเงินจีนนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยของฉินซือหวังหรือฉินซีฮ่องเต้นะครับในยุคที่เกิดสามก๊กนะฮะแผ่นดินจีนได้ถูกแตกออกเป็น3ส่วนนะครับฉินซีฮ่องเต้นั้นได้ทำการรวบรวมแผ่นดินจีนกลับเข้ามาให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็สร้างกำแพงเมืองจีนล้อมรอบไว้นะครับหมายถึงความเป็นปึกแผ่นนั่นเองนะซึ่งในยุคที่เป็นสามก๊กเนี่ยก็มีการแต่ละก๊กเขาก็จะมีเงินตราของเขาเองนะครับในการจับจ่ายเพราะฉะนั้นพอฉินซีเขารวบรวมแผ่นดินจีนได้เนี่ยเขาจึงออกกฎใหม่ให้ทั่วทั้งประเทศใช้เงินตราชนิดเดียวกันจึงเป็นต้นแบบของเงินตราในโลกทุกวันนี้ที่เราใช้ในแบบเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเงินจีนในสมัยโบราณก็จะออกแบบมาโดยนักพรตนะครับมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันผมอยากให้ดูตรงนี้นะฮะนะครับเป็นลักษณะทรงกลม4ช่องแต่ละช่องนั้นจะมีเขียนความหมายไว้นะครับอย่างเช่นเป็นชื่อของกษัตริย์หรือไม่ก็เป็นความหมายอย่างเช่นเหนียนเหนียนโยอีก็คือตลอดทั้งปีให้เงินใช้ไม่รู้จบนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้คนจีนจึงถือว่าเป็นมงคลมากๆนะฮะหมายถึงการลื่นไหลเพราะฉะนั้นเวลาที่คนจีนเขาจะสร้างประตูสร้างเตานะครับสร้างเตียงนอนไม้จะถูกแกะสลักจะมีเหรียญเงินจีนนี้อยู่นะครับจึงได้นำเหรียญจีนทั้งหมดเตาเหรียญมาอยู่นะครับสร้างเตียงนอกหกเหรียญในภาษาจีนกลางเรียกว่าลักลักหมายถึงโชคดีให้โชคดีเรื่องเงินทองนะครับต่อมาครับเป็นการออกแบบแหวนรุ่นแรกๆเลยนะฮะถ้าเกิดผมไปสอหามาแล้วผมเชื่อว่ายังไม่มีใครทำนะครับมีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังคือเลข8ครับเนี่ยฮะเนี่ยทุกคนอยู่เลยใช่ไหมด้านหลังด้านในแหวนเลยใช่ไหมคะเลข8จะนูนอยู่ด้านหลังครับหมายถึงอินฟินิตี้หมุนเวียนหรือเงินทองที่หมุนเวียนไม่รู้จบนั่นเองนะครับแล้วก็เลข1นะครับจะอยู่ตรงระหว่างรหัสตัวเลขแหวนนะครับเป็นเงินจีนอีก1เหรียญเพราะนั้นทุกตำแหน่งจะต้องอยู่ทะแยงมุมตรงกันทั้งหมดจึงต้องออกแบบมาเป็นลักษณะแหวนปลอกมีดแบบนี้ที่ไม่สามารถตัดไซส์ได้จะทำให้ห่วงจุ้ยที่วางไว้บนแหวนนั้นผิดเพี้ยนนั่นเองนะครับเพราะนั้นความหมายของแหวนตัวนี้จึงได้มาจากตัวเลขที่คนฮ่องกงเขาเชื่อกันว่าเป็นเลขแห่งความร่ำรวยและความปลอดภัยคือเลข168ครับเลข1คือความคิดเลข6คือสรรพวิธีทุกวิธีที่จะสรรหาเรื่องเงินเลข8หมายถึงเงินทองครับนะครับนั่นหมายความว่าคิดแล้วเป็นเงินเป็นทองคิดแล้วให้ได้เงินได้ทองนี่คือความหมายของศาสตร์ตัวเลขนะฮะแต่ถ้าพ้องเสียงในภาษากลางตุ้งเขาเรียกว่ายัดโหลฟานโหลแปลว่าถนนหนทางหมายความว่าไปไหนไม่ตายโหงเพราะนั้นเลข
ขทะเบียนรถนี้จึงแพงมาก168ทีนี้พอเป็นเลขบ้านก็ยิ่งแพงเพราะว่า168พอไปพ้องเสียงอีกมันก็แปลว่าบ้านนี้ไม่มีวันจนนะครับจึงกลายเป็นป้ายทะเบียนที่แพงแล้วก็เป็นตัวเลขที่แพงที่คนฮ่องกงนั้นนิยมแล้วก็สรรหากันหรือจะประมูลให้ได้นั่นเองนะครับจึงกลายเป็นที่มาของความเชื่อทั่วเอเชียนะตอนนี้เกี่ยวกับตัวเลข168นั่นเองนะครับผมก็เลยถูกรวบรวมมาอยู่บนมือของเรานะครับและทุกวงครับจะมีลายเซ็นอยู่ด้านในว่ายืนยันว่าเป็นของแท้ที่คุณได้ร่วมทำบุญกับริวนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้วิธีการใส่ครับเราจะใส่แหวนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมือไหนก็ได้สำหรับผมไม่สำคัญสำคัญคือขอให้เป็นมือที่คุณหยิบปากกาเซ็นจับเงินทุกวันนะครับเวลาใส่นะครับเราจะใส่เป็นเลข8หรืออินฟินิตี้นะครับคุณก็สวมลงไปในนิ้วแบบนี้นะครับพอคุณสวมเสร็จปั๊บนะครับคุณบิดหัวแหวนไปทางซ้ายเข้าหาตัวก่อนทุกครั้งให้บิดเข้าหาตัวครับนะครับไปทางซ้ายแล้วก็บิดกลับออกมานอกตัวแล้วก็บิดกลับออกมาอีกทีนึงให้อยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วของเราแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ครับคุณเล็กซี่คุณโบกัสเคยดูหนังจีนที่สมัยก่อนเจ้าพ่อเล่นการพนันสังเกตไหมครับทุกครั้งก่อนจะจั่วไพ่เขาจะขยับแหวนทำไมถึงทำอย่างนั้นรู้ไหมฮะความหมายคือไขตู้เซฟครับเป็นตู้เซฟเป็นการบิดตู้เซฟแบบโบราณที่หมุนรหัสนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการปรับห่วงจุ้ยบนมือนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับพอเราจับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอานิ้วโป้งกดไว้ตรงเลข8ที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็กลับมือเข้ามาเห็นไหมจะเป็นลักษณะเหมือนขอพรหรือเป็นเลข8หรืออินฟินิตี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ท่องคำว่านะโมลิขิตมนตราพุทธานัง3จบนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าปรารถนาก็ขอให้วันนี้ไปทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับเป็นการถ่ายเทพลังงานด้วยมือเราเองนะครับหลังจากขอพรเสร็จแล้วจะปรากฏเลข8บนหลังนิ้วมือแบบนี้ครับโอ้คุณผู้ชมดูค่ะเห็นเลยว่าเป็นเลข8ครับบนนิ้วมือบนนิ้วเราที่เราใส่เลยอ่ะก็จะเป็นเลข8ขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนแหวนจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรวบรวมแรงอธิษฐานหรือแรงขอพรของคนคนนั้นเนี่ยให้บังเกิดผลเพราะฉะนั้นพอคุณใส่สวมแหวนไปแล้วก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่ามือคุณจะไปหยิบจับทำอะไรถ้าเป็นสิ่งไม่ผิดศีลธรรมก็ขอให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแหวนต้นฉบับตอนนี้ถูกฝังอยู่ในรูปปั้นท่านกวนอูที่ผมไหว้อยู่ทุกวันเพื่อทำหน้าที่กราบไหว้เช้าเย็นขอพรให้ผู้สวมใส่แหวนนั้นมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่ต้องบอกว่าลิขิตมนตราท่านกวนอูให้ชื่อนี้มาก็เพราะว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจตนต่อให้แหวนจะออกแบบฮวงจุ้ยดีแค่ไหนแต่ถ้าผู้สวมใส่นั้นไม่มีความเชื่อไม่ได้ศรัทธาในสิ่งที่ทำมันก็คงไม่เกิดประโยชน์นะครับผมส่วนในจอเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนั้นคือรีวิวจริงผมจะไม่แต่งเรื่องแล้วก็ไม่โกหกเพราะว่าเงินเราไปสร้างวัดเราไม่ได้เอามาใช้รายได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเอาต้องบอกว่าส่วนหนึ่งครับทำไมถึงเป็นส่วนหนึ่งหลายคนบอกทำไมพี่ลิวไม่ทั้งหมดการทำแหวนผมคงไปขอฟรีมาไม่ได้นะครับผมจะต้องมีโรงงานที่จ้างเขาผลิตแล้วต้องมีคนคอยทำงานที่จะต้องส่งแหวนให้กับทุกคนคอย QC คอยทุกอย่างแม้กระทั่งกล่องหรือถุงที่ใส่เนี่ยผมใช้เหมือนแบรนด์จิวเวลรี่หรือแบรนด์เนมทุกอย่างเพื่อให้ผู้ที่ได้รับไปเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจที่เขาได้มีโอกาสร่วมสร้างวัดกับเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมีต้นทุนนะครับผมแต่ผมตั้งใจคือตอนนี้จะหาซื้อที่ดินให้ได้เมื่อซื้อที่ดินเมื่อไหร่ปุ๊บตอนนั้นเนี่ยถ้าถูกจัดตั้งเป็นมูลนิธิหรือมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วตอนนั้นใครจะร่วมบริจาคก็ได้ครับแสดงว่านะคะผู้ที่ซื้อแหวนลิขิตมนตราไปนะคะก็คือเป็นการตั้งก่อนเลยเป็นตัวตั้งในการที่จะไปซื้อที่ดินกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาต่างๆก็มาร่วมบุญได้อีกรอบได้อีกครับผมต้องบอกว่าผู้ซื้อแหวนเป็นกำลังสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าตราบใดที่ไม่มีที่ดินที่ได้จากการหาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองมันจะไม่มีการเกิดขึ้นของพุทธสถานนี้แต่ถ้าเกิดผมไม่สามารถทำได้สำเร็จนะฮะเงินที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
ผมจะยกให้กับมูลนิธิที่ทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินครับนะฮะแต่ถ้าเกิดทำได้ผมจะเชิญทุกคนทั้งหมดมาร่วมยกถวายวัดเนี้ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไม่เอามาเป็นส่วนตัวนะครับต้องบอกก่อนนะว่าสร้างเสร็จแล้วผมไม่ได้ไปอยู่นะฮะผมมีหน้าที่แค่ไปช่วยเหลือคนครับผมมีบ้านมีที่อยู่ของตัวเองผมต้องกลับมานอนบ้านครับไม่ได้สร้างวัดมาเพื่อให้ตัวเองอยู่แต่ตั้งใจสร้างไว้เพื่อช่วยคนทีนี้แบบวัดอยากให้ดูครับสวยมากเป็นยังไงบ้างครับอยากให้ดูฮะสถานที่นี่อยู่ตรงไหนอะคะพี่ริวตอนนี้ผมอยากได้ที่ดินแถวบางบัวทองครับถ้าเกิดใครมีที่ดินที่พอขายให้ในราคาถูกได้1ไร่ก็อยากฝากด้วยนะฮะพุทธสถานกวนอูจะเป็นโมเดิร์นร่วมสมัยครับก็คือว่าตึกจะเป็นลักษณะที่เรียบง่ายนะครับองค์พระกับตึกจะอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับกวนอูมีความสูงประมาณเท่ากับตึก2ชั้นนะฮะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าการสร้างนั้นค่อนข้างเรียบง่ายนะครับสถานที่นี้สร้างเพื่ออะไรหลายคนอาจจะสงสัยอันดับแรกเลยผมอยากเป็นใช้เป็นที่บรรเทาทุกข์ผู้ป่วยโรคไตนะครับจะมีคุณหมอมีทีมแพทย์มาช่วยเหลือคนยากจนสองก็คือใช้เป็นสถานที่สอนภาษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยากเรียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษฟรีสอนพูดนะฮะเพื่อให้คือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวถูกไหมฮะแต่ทุกวันนี้ที่เรายังเป็นด้อยคนอื่นอยู่ก็เพราะว่าเราไม่เก่งภาษาจริงค่ะผมเลยอยากให้ลูกหลานเรามีอนาคตอันที่สามครับใช้เป็นมูลนิธิช่วยเหลือยามประเทศชาติเกิดภัยพิบัติและสุดท้ายเลยครับคนจนจะได้มีอาชีพเพราะผมจะมีการเปิดสอนทำขนมชาววังนะครับให้กับชาวบ้านที่ยากจนที่เขาอยากเรียนแล้วเอาตรงเนี้ยไปสร้างรายได้และเป็นอาชีพให้กับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยนั่นเองครับเรียกว่าก็มีการแบ่งโซนแบ่งพื้นที่ถูกต้องครับชัดเจนเลยและอันสุดท้ายเลยครับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่คุณหมอบอกว่าไม่น่าจะไหวแล้วจริงๆเป็นอีกหนึ่งทางความเชื่อที่เราจะมีการมาขอว่าถ้าเกิดคนเนี้ยยังพอมีบุญวาสนาให้เขาอยู่เพื่อสร้างความดีเนี่ยนะครับก็ให้ลูกหลานเขามาขอพรนั่นเองครับผมจะไม่มีการมาประทับทรงไม่ใช่เป็นตำหนักไว้ดูดวงนะฮะไม่มีครับผมไม่ทำกรณีนี้เป็นอันขาดแต่เอาไว้เป็นสถานที่ช่วยเหลือคนนั่นเองครับครับงบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่เอาให้ถูกที่สุดครับตอนนี้ก็คือถ้าจากแบบตรงนี้ถ้าที่ดินต้องซื้อด้วยอยู่ประมาณ40ล้านครับโอ้40ล้านถ้าต้องซื้อที่ดินด้วยนะครับต้องซื้อที่ดินแล้วก็ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆแต่ถ้าที่ดินไม่ต้องซื้อก็จะหายไปอีกเยอะครับต้องบอกก่อนนะว่าแบบนี้จริงๆบริษัทนี้นะต้องขอบคุณมากเลยตอนแรกเขาจะคิดค่าออกแบบ 200,000 ครับนะฮะแต่ปรากฏว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านจะดูไปหาเขาครับแล้วก็ให้เขาเห็นแบบทั้งหมดครับหลังจากนั้นมาเขาบริจาคเลยครับไม่คิดเงิน200,000ที่ต้องเป็นค่าคิดเงินค่าคิดออกแบบไม่คิดเลยยกให้ฟรีๆคือทุกคนก็มาร่วมมารวมกันเลยแบบนี้ใช่ครับแล้วก็เขารอเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะช่วยสร้างให้สวยที่สุดเพื่อเป็นของขวัญให้กับประเทศไทยเรานะครับเพราะหลังจากทำเสร็จแล้วไม่ว่าชื่อคุณโบกัสไม่ว่าชื่อคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ใครที่ร่วมสั่งซื้อแหวนทั้งหมดจะอยู่จะถูกรวบรวมไปอยู่ใต้ฐานท่านกวนอูครับที่อยู่ตรงนี้เพื่อที่ผมจะสวดมนต์ให้กับทุกคนทุกวันจนกว่าผมตายนั่นเองครับนี่แหละนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญในครั้งนี้ได้นะคะเพียงแค่คุณแอดไลน์ไปใช่ครับผมอยากให้ทุกท่านสั่งซื้อผ่านไลน์นะครับเพราะว่าเวลาสั่งซื้อผ่านไลน์แอดลิขิตมนตราเนี่ยมันจะมีชื่อทุกคนอยู่เพราะนั้นเวลาที่ผมสร้างเนี่ยผมก็จะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดเนี่ยไปฝังไว้ใต้ฐานท่านกวนอูเพื่อสวดมนต์ให้นะครับผมส่วนใครที่ไม่มีไลน์จริงๆนะฮะก็เบอร์โทรที่อยู่ทางด้านหน้านะครับผม081ค่ะ1468888นะครับ081-146-8888ค่ะใครอยากจะร่วมเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเพื่อร่วมกันหาเงินสร้างวัดก็สามารถติดต่อมาได้ทาง LINE แอดหรือว่าทางเบอร์โทรนี้ได้เช่นเดียวกันครับนี่นะ LINE แอดก็แอดไปได้เลยนะฮะ LINE แอดลิขิตมนตรานะฮะสะกดตามนี้เลยค่ะผู้ชมขาสามารถเป็นตัวแทนได้ด้วยใช่ครับแล้ววันนี้มารายการนี้ผมมีของพิเศษมามอบให้ครับพี่โบกัสรบกวนพี่โบกัสหน่อยครับธงสีแดงช่วยเป็นแบบให้เราหน่อยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่มีจำหน่ายนะฮะยังไม่มีจำหน่ายที่ใดนะครับผมนะฮะ
ทำขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษนะครับเขียนว่าเหนียนเหนียนโยอีแปลว่าตลอดทั้งปีให้คุณมีเงินใช้ไม่รู้จบปลาสองตัวไขว้กันนะครับปลาในภาษาจีนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยถักเป็นเงินและทองครับนั่นหมายความว่าขอให้เงินทองคุณหมุนเวียนในบ้านเรือนไม่มีวันจบสิ้นนะฮะจะมอบให้นะครับผมอันนี้ผมตัดผ้าทุกส่วนตามลักษณะของวงจุ้ยโบราณคือ12นักสัตว์นะครับคือเลขรวมออกมาแล้วเป็น12นักสัตว์นั่นเองนะฮะเอาไว้ไปประดับบ้านนะครับในตำแหน่งการค้านะครับห้องรับรองแขกหรือจุดที่คนพบเห็นบ่อยๆเพื่อปรับวงจุ้ยที่ไม่ดีก็ได้นะครับหรือที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นครับวันนี้นำมามอบในรายการนี้1พื้นกติกาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันไปนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราค่ะชาแลนดอมแล้วก็สุ่มนะคะเพื่อคุณจะได้ธงผืนนี้ไปครอบครองนะคะทีมงานจะอินบ็อกซ์กลับไปนะคะหนึ่งท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะคะที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์ทำตามกติกาค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเนี่ยไม่ใช่งานพิมพ์นะฮะทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่คืองานปักงานปักงานปักนะครับละเอียดมากแล้วไหมนี่คือเป็นไหมนำเข้านะครับเพื่อให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดไปเพื่อนำไปประดับบ้านเรือนนั่นเองนะครับปกติผืนนี้จะอยู่ที่ราคา 3,500 บาทแต่ว่าไม่อยากจำหน่ายครับอยากแจกให้กับทุกท่านมากกว่าก็เลยนำมามอบให้ในรายการนี้นั่นเองครับใช่ตอนนี้เรามีสายโทรเข้ามามีสายโทรเข้ามาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะครับสวัสดีพี่ริวด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อเลครับเลตัวแสบอ๋อคุณเลนะคะพี่ริวอยากจะคุยคุณเลอยากคุยอะไรกับคุณริวคะค่ะจะโทรมาขอบคุณพี่ริวครับผมเมื่อปี55ผมเคยไปออกรายการคุณหลดผีเรื่องที่แฟนผูกคอตายแล้วก็พี่ริวแล้วก็ทางรายการคุณหลดผีเคยช่วยให้ผมเหมือนว่าชีวิตดีขึ้นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะได้บวชเพราะว่าทางพี่ริวช่วยค่ะแล้วก็แนะนำให้ทำแบบว่าให้แบบว่าทำวิธีที่ถูกต้องอะไรเงี้ยชีวิตผมเลยดีขึ้นมาเยอะมากอ๋อเหมือนให้การแนะนำพี่ริวให้การแนะนำที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆอย่าขอบคุณริวเลยครับคุณต้องขอบคุณตัวเองก่อนถ้าวันนั้นคุณไม่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะพูดเรื่องของตัวเองเราก็คงไม่ได้เจอกันถึงแม้ถ้าเราได้เจอกันแล้วแต่คุณไม่มีความเชื่อในสิ่งที่จะทำมันก็คงประสบความสำเร็จไม่ได้และอานิสงส์จากการบวชก็ไม่ได้เกิดจากริวนะครับถ้าใจคุณไม่อยากบวชคุณไม่อยากทำมันก็คงเป็นบุญไม่ได้เพราะนั้นคงไม่ได้หมายความว่าดีเพราะริวนะครับแต่ดีเพราะว่าคุณลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่มีค่าให้กับคนที่รักนั่นเองนะครับครับก็ขอบคุณเหมือนกันที่ทำให้เราได้รู้จักกันครับผมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเลขอบคุณนะก็ต้องบอกเลยว่าพี่ริวเนี่ยเป็นคนที่เวลาให้คำแนะนำเนี่ยให้คำแนะนำตามความเป็นจริงอย่างบอกว่าโอ้โหบวชเพราะพี่ริวอ๋อบวชเพราะตัวเองจริงใช่แล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณเรเท่านั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่หน้าจอนะคะวันนี้คุณสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมบุญในครั้งนี้ได้ทุกคนทำเพื่อประเทศนะคะอย่างที่บอกว่าแอดไลน์กันไปค่ะเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์บางทีขอคนที่ไม่มีไลน์จริงๆดีกว่าถ้าเป็นไลน์จะได้รับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดชัดเจนมากกว่าแต่ว่าวิธีการถ้าเกิดคุณสนใจสั่งซื้อแหวนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะร่วมบุญในครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าลืมค่ะพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณให้ชัดเจนแล้วก็สามารถสั่งได้ใช่ไหมคะพี่ริวเพราะบางคนอาจจะแบบบอกว่าเอ๊ะมีขนาดนิ้วไม่เท่ากันจะใส่ได้หรือเปล่าก็ไปดูรายละเอียดได้เลยครับโดยเฉพาะใครที่แอดไลน์นะฮะจะมีรายละเอียดตารางไซส์แหวนทุกอย่างให้ครบเลยครับถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดหรือบางคนบอกว่าอยากร่วมแต่เงินยังไม่ถึงก็สามารถที่จะร่วมผ่อนได้นะครับแต่มีข้อแม้อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมที่จะร่วมสร้างวัดด้วยกันก็อนุโมทนาทุกท่านด้วยนะครับผมใช่แล้วก็รายละเอียดนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะที่ LINE @ลิขิตมนตรานะคะแฟนเพจมีไหมครับพี่ริวขาFacebook แฟนเพจก็เป็นริวจิตสัมผัสเลยครับเข้าไปติดตามได้นะครับผมนี่ก็คือใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ตามรายละเอียดที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยค่ะแล้วก็แหวนมี2สีด้วยกันก็คือซิลเวอร์กับพิงโกนะคะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมแอดไลน์ไปค่ะที่แอดต้องมีแอดด้วยนะแอดนำหน้าลิขิตมนตราพิมแอดนำหน้าอย่าลืมนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่พิมพ์ไปรายละเอียดต่างๆชัดเจนครบถ้วนแล้วเดี๋ยวผืนนี้ผมจะเซ็นไว้ให้เพื่อยืนยันว่าคุณได้ของแท้จากทางรายการนะครับผมนะคะ
เดี๋ยวนำมามอบที่นี่เป็นรายการแรกๆเลยนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่ได้ไปแล้วมีสิ่งดีๆบังเกิดในครอบครัวนะครับทุกผืนได้ผ่านการทำพิธีเขาเรียกว่าถ้าคนจีนก็เรียกไข่กวงก็คือเบิกเนตรหรือปลุกเสกแล้วนะครับผมเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับคนที่ได้ไปปรับฮวงจุ้ยในบ้านเรือนของตัวเองนั่นเองครับใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีความสุขมีความสุขตรงที่ว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ริวหลังจากที่จองคิวเนี่ยข้ามปีก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทั้งหมดเลยนะรวมถึงทาง Channel 8ด้วยนะครับที่ให้ริวได้มีโอกาสมาร่วมบอกบุญในการสร้างวัดเพราะตัวริวเองก็ไม่ใช่คนดีนะครับผมแค่เรียนรู้แล้วก็หัดทำความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะมีความสามารถมากพอที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเชื่อใจที่จะร่วมบุญถ้าวันนี้ไม่มีพี่ๆที่เชื่อใจผมไม่มีคนดูที่เชื่อใจผมว่าเราจะสร้างวัดนี้ด้วยกันเพื่อยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินวันนี้ผมคงไม่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในรายการนี้ก็บุญใดที่เกิดจากการร่วมกันสร้างวัดในวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทั้ง3นะครับที่นั่งนี้เจริญรุ่งเรืองรวมถึงคนผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ช่อง8นะครับหรือ Channel 8นะครับเจริญรุ่งเรืองมีผู้ชมมากมายแล้วก็ร่วมทำสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันครับนี่นะครับอนุโมทนาสาธุนะครับก็พอมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ริวเนี่ยสิ่งนึงที่เราอยากร่วมบุญเลยคือขออุทิศตัวในการที่จะบอกบุญบอกผ่านบุญเพราะว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวเป็นพิธีกรนะคะเราก็สามารถกระจายเรื่องราวดีๆเนี่ยให้กับคนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วโลกได้รู้ด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับผมจัดตอบแทนคนที่ร่วมกันสร้างแหวนลิขิตมนตราเราจะไปล่องเรือไหว้พระ8วัด1ศาลเจ้าครับก็ขออนุญาตเชิญเลยละกันนะครับผมหลายคนไม่เคยรู้ครับว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานั้นเนี่ยมีศาลเจ้ากวนอูเก่าแก่อายุกว่า100ปีและมีรูปปั้นกวนอูเดียวแรกของโลกเลยที่เป็นรูปปั้นกวนอูปางเจ้าสัวครับเราจะพาทุกคนไปไหว้พระขอพรกันเพราะนั้นขอเชิญทั้งพี่เล็กซี่พี่โบกัสนะฮะพี่ลุกด้วยนะครับไปด้วยกันนะครับไปทำบุญด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะมีภาพบรรยากาศดีๆเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับใช่แล้วค่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นจังเลยจะไปพรุ่งนี้แล้วนะฮะใช่ใช่นี่เรามาอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์กันนิดนึงนะคะว่าข้อความคุณผู้ชมส่งมาพูดคุยกับคุณริวนะคะก็เขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ริวนะคะจากคุณทิพพานะคะคุณณัฐกรบอกว่าจบแล้วเหรอคะเป็น FC พี่ริวนะคะนี่นะคะคุณเล็กโคลาบอกว่ากดไลค์แล้วก็กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะอยากได้จังเลยนะคะคุณเรตัวแสบบอกว่าไม่ได้ดูดวงแต่แค่อยากบอกว่าคิดถึงนะฮะแชร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมอีกหลากหลายท่านนะคะบอกว่ารายการนี้มีสาระมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะคุณชัญญาบอกว่าอยากได้มากค่ะสำหรับแหวนนะคะถ้าเดินทางกลับมาไทยเมื่อไหร่เนี่ยจะมาซื้อแหวนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ริวด้วยนะคะถือว่าน่าจะมาเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆคนร่วมกันนะคะสร้างถือว่าเป็นพุทธสถานพุทธสถานควรนะคะมอบให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยนี่แหละนะคะเอาวันนี้ขอบคุณพี่ริวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกันได้นะคะแอดลิขิตมนตราหรือใครที่ไม่มีไลน์จริงๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดคุณมีไลน์แอดลิขิตมนตราหรือใครที่ไม่มีไลน์จริงๆหน้าด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขของทุกๆคนและสามารถกลับมาเจอกับรายการคนดังของโชว์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมแบบนี้11โมงโดยประมาณทางช่อง8ไทยแลนด์วันนี้เรา4คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับอนุโมทนาพี่ๆด้วยครับ